เปิดหมดชีวิตรักนับน้องพัดถึงร่ำให้เหมือนซ้อมตกนรกเครียดจนแท้งพัดปวดหัวกับเรื่องของน้องเคยชอบเป็นผู้ชายคนเดียวกับพี่เพราะเข้าใจผิดไม่อยากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนพี่เปิดหมดชีวิตรักนับน้องแพทณปภาร่ำให้เหมือนซ้อมตกนรกเครียดจนแท้งโดนเซเทมาที่แพทล่าสุดแพทณปภาเปิดใจคนใกล้ตัวมากๆอย่างน้องสาวลูกพี่ลูกน้องคนสนิทอายุห่าง13ปีอย่างนับฉัตรนันท์เผยคลิปเปลือยชีวิตรักที่แรกนับฉัตรนันท์สุดกลั้นเหมือนซ้อมตกนรกเครียดจนแท้งนับมาในโฉมใหม่จมูกใหม่ที่เรียกว่าจมูกทรงพระแม่ลักษมีประทานพรเหยียบหัวแล้วโปรยเงินทำแล้วได้ผู้ใหม่เป็นคู่บุญเป๊ะปังดวงเสริมกันสุดมูแค่ไหนมั่นใจคนล่าสุดนี้ไม่กล้านอกใจเชื่อมั่นฝ่ายชายรักษาศีลสวดมนต์ด้วยกันบอกเลยคนนี้คือคนที่ใช่เจอแพทเบรกประสบการณ์ไม่ช่วยอะไรเพราะนับบอกว่าเป็นคนที่ใช่มา8คนแล้วแถมนับลั่นต่อให้จับได้ว่าเขามีคนอื่นหรือกลับไปหาคนเก่าก็จัดการนางคนนั้นต้องตายแต่เก็บเขาไว้แถมเรื่องพีคเคยชอบผู้ชายคนเดียวกันคือพ่อของลูกคือเบนเรซซิ่งอีกต่างหากแพทบอกว่านับชอบพี่เบนแต่มันไม่รู้ว่าแพทกับพี่เบนคุยกันมานานแล้วนับมาดูแลเทคแคร์ดีอ๋อมึงชอบพี่สาวกู้มึงเลยเทคแคร์กูดีถามว่าในวัย24นับโดนเทมาแล้วกี่ครั้งนับยอมรับว่าโดนเทมาเยอะกว่าเทคนอื่นเพราะคลั่งรักเขาโดนเทเจ็บที่สุดคืออ๋อเพราะรักมากเหมือนซ้อมตกนรกร้องไห้ตลอดถ้าไม่ได้ที่บ้านน่าจะฆ่าตัวตายไปแล้วจับได้กลับจากเกาหลีเหมือนมีเซนไปค้นถังขยะคอนโดเจอถุงยางเขาโบยเป็นของเพื่อนเขาเพื่อนมาห้องเสียใจรักเขาตามเขาตีสี่ตีห้าไม่นอนแพทเล่าว่านับตามเขาขนาดให้พี่มือวางอันดับ1 2 3ไปดักตบเรื่องมันใหญ่ขนาดนั้นเรื่องเกิดหลังขอแต่งงานเกิดอะไรขึ้นต้องให้พี่สาวคนโตมือวางอันดับหนึ่งของที่บ้านไปที่ทองหล่อนับเผยติด GPS ที่รถเขารักเขาจะแต่งงานกันอยู่แล้วไอ้นั่นก็ไปเอ็นชาวจีนที่ผับนั้นชาวจีนก็งงว่ามาตบกันทำไมก็มีคนบอกภาษาจีนว่าเขาเป็นเมียน้อยอย่ายุ่งให้เขาเคลียร์กันผู้ชายก็เข้าข้างเมียน้อยพาผู้หญิงไปแจ้งความในมือถือจะแคปทุกอย่างวันนี้มันไปได้กับแคดดี้เด็กแล้ววันนี้ไปได้กับคนนั้นคนนี้จะส่งให้พี่แพทตลอดพี่แพทถามว่ายังจะทนอีกเหรอหนูบอกหนูทนหนูรักเขาด้านแพทก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนในครอบครัวแพทเป็นสายซัพพอร์ตส่วนความฮอตของนับก็ไม่ธรรมดามีผู้ชายเปย์ให้ทั้งนาฬิกาหรู MacBook มือถือแต่มีเรื่องช้ำอีกกับการโดนเทอีกครั้งโดยจอผู้ชายขอไปแต่งงานกับคนอื่นเพราะที่บ้านเขาไม่เอาเราถามว่าทำไมถึงปล่อยท้องนับบอกว่าเพราะเขาบอกว่าจะแต่งงานด้วยไปซื้อเรือนหอแล้วโดยแพทชี้แจงก่อนเดี๋ยวจะหาว่าพี่น้องมึงไม่ต่างกันเลยนะนี่ก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะสิ่งที่นับกลัวที่สุดคือกลัวเป็นแบบพี่แพทเดี๋ยวจะว่าพี่ก็ท้องน้องก็ท้องเราเหมือนกันคือเราเจอผู้ชายที่เรารักแล้วคุยกันว่าปลายทางเราอยากมีครอบครัวเราอยากแต่งงานนับถึงกับร้องไห้บอกว่าไม่รู้ว่ามีจริงๆแล้วจะเป็นแบบนี้เหมือนหน้ามือเป็นหลังเท้าพอเราบอกว่าเราท้องเขาบอกว่าเขาไม่มีความสุขเลยแพทสุดท้ายก็แท้งเพราะเครียดใช่แล้วก็จบแพทบอกด้วยว่าจะบอกว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนความรักเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บ้านเขาไม่ชอบบ้านเราถ้าน้องจอเขาเป็นตัวของตัวเองไม่กงสีกับที่บ้านนับจะไปรอดแต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องตัดสินใจเองต้องยืนหยัดเพื่อใครสักคนถ้าเธอได้แบบนั้นเธอถึงจะไปรอดฉันปวดหัวกับเรื่องของเธอมากนะแต่เป็นเรื่องของครอบครัวเราไม่มีอะไรปรุงแต่งP
PP Building เปิดใจเจอคุกคามพอต้องปลอมตัวเดินห้างค่ายออกกฎป้องกัน PP Building เปิดใจค่ายออกกฎเหล็กเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยศิลปินพอต้องปลอมตัวเดินห้างวอนขอพื้นที่ชีวิตด้วยวันที่9กุมภาพันธ์2566บิวกิ้งพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลและพีพีกฤตอำนวยเดชกรสองศิลปินชื่อดังเผยหลังทางต้นสังกัดร่อนจดหมายออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของศิลปินหลังจากมีบุคคลบางกลุ่มพยายามละเมิดความเป็นส่วนตัวหากไม่หยุดพฤติกรรมดังกล่าวจะดำเนินคดีทางกฎหมายโดยทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์ขอบคุณแฟนคลับที่รับฟังและให้ความร่วมมือหลังต้นสังกัดได้ประกาศกฎเหล็กข้อห้ามละเมิดความเป็นส่วนตัวหวั่นคนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนพร้อมขอพื้นที่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยบริษัทมีการจัดระเบียบแฟนคลับPP ตามประกาศเลยครับเราแค่อยากจะจัดทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากกว่าเราไม่อยากให้คนรอบตัวที่อยู่ในสถานที่นั้นเวลาที่เราไปได้รับผลกระทบหรือเดือดร้อนไปด้วยมากกว่าบิวกิ้นเองก็อาจจะเคยเจอเรื่องที่เจอกับตัวมาบิวกิ้นก็มีเจอบ้างครับผมว่ามันเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจกันมากกว่าพอปล่อยประกาศออกไปแล้วทุกคนก็น่ารักมากๆทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนรับฟังกันและกันมันมีผลกระทบมาถึงเราขนาดไหนบิวกิ้นเป็นปัญหาทั่วไปสำหรับศิลปินหลายๆท่านที่มีการพูดถึงพื้นที่ส่วนตัวผมว่ามันก็เป็นเรื่องพื้นฐานแหละที่ว่าคนเราก็ควรจะมีสิทธิ์ในการมีพื้นที่ส่วนตัวหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของตัวเองบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจเราลืมนึกไปมากกว่าก็เป็นการบอกกล่าวคุยกันเหมือนคนกันเองเคยมีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเราจะต้องคุยต้องจัดการแล้วPP อาจจะมีบ้างเช่นเวลาที่เราไปไลฟ์ที่สตูดิโอเราไม่ได้ติดที่เขามานะแต่มันเป็นเรื่องของสถานที่มากกว่าที่เขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมมารับคนจำนวนนี้จริงๆไม่อยากให้ใครได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองคนละแวกนั้นทีมงานแต่ก็โชคดีที่เรายังไม่เคยเจออะไรรุนแรงก่อนจะออกประกาศคิดหนักPP ทางทีมเราก็คิดกันพอสมควรเราพยายามจะชี้แจงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดบิวกิ้วในตารางงานของเราจะมีระบุอยู่แล้วว่าเป็นงานเปิดหรืองานปิดเป็นงานที่สามารถมาเจอกันได้หรือเปล่าทางเราพยายามจะบอกทุกคนให้เคลียร์จะได้เตรียมตัวกันมาถูกสมมุติว่ามันเป็นงานปิดเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมาร็อกเกอร์งานเปิดเราก็อยากที่จะเจอกับทุกคนจริงๆแต่ในบางครั้งในพื้นที่ที่โอกาสไม่เหมาะสมเราก็พยายามสนับสนุนไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนรอบข้างมีเข้ามารุกล้ำชีวิตส่วนตัวบิวกิ้นมีบ้างจากหลายๆทางเช่นทำเป็นเหมือนบังเอิญเจอที่เคยมากสุดคือตามไปถึงหน้าบ้านแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ขนาดนั้นแล้วเราพยายามสังเกตมากขึ้นด้วยขอบคุณทุกคนมากกว่าที่เข้าใจและให้ความร่วมมือทุกคนน่ารักมากถ้ายังไม่ปฏิบัติตามจะมีดำเนินคดีบิวกิ้นดูเป็นเคสไปมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นการคุกคามที่ไม่ประสงค์ดีก็อาจจะไปถึงตรงนั้นที่ผ่านมาPPก็เคยเจอในทวิตเตอร์ที่มีคนทักมากพ่อผมก็ผมคนไปทักมันเข้ามาหลายรูปแบบจริงๆเวลาออกไปไหนส่วนตัวต้องปลอมตัวบิวกิ้นก็มีบ้างนะมันก็มีบ้างที่เรารู้สึกไม่จอยกับการออกไปเดินห้างPPมันมีบ้างบางทีเราไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนเราก็ต้องการเวลาส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวให้เรารู้สึกได้พักผ่อนจริงๆให้เราได้ใช้เวลากับคนเหล่านั้นจริงๆ
แต่ก็เข้าใจทุกคนจริงๆว่าบางครั้งเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอเราบ่อยๆซึ่งเราดีใจและขอบคุณมากๆแต่บางคนก็มีที่ตามแบบจะแอบตามจริงๆก็ขอพื้นที่ส่วนตัวของเราตรงนี้แล้วกันให้เราได้ใช้ชีวิตกันบ้างบิวกิ้นบางทีเดิมมาดีๆแล้วบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยแบบคุยกันก่อนแต่ถ้าแอบถ่ายรูปมันก็เหมือนละเมิดเรานิดนึงบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อม